สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เกษตรกรยุคใหม่ไม่ต้องปวดหัวและไม่ต้องปวดหลังกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าสตาร์ทอัพในอิสราเอลปิ๊งไอเดียพัฒนาหุ่นยนต์เก็บผลไม้โดยมี AI ที่สามารถแยกแยะความสุกงอมของผลไม้ให้เราและยังสามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและลดปัญหาการเก็บผลไม้ไม่ทันทำให้เสียผลผลิตไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะเจ้าเครื่องนี้เป็นหุ่นยนต์ชื่อว่าฟานะคะย่อมาจาก Flying Autonomous Robotsสำหรับตัวหุ่นยนต์จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนหลักที่ทำหน้าที่เป็นฐานและอีกส่วนหนึ่งก็คือหุ่นยนต์บินอัตโนมัติมี4ตัวจากในภาพค่ะซึ่งจะเป็นเหมือนกับทีมเก็บเกี่ยวผลไม้เก็บได้อย่างแม่นยำและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่มันสามารถเก็บผลไม้ได้แม่นยำขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามีระบบปัญญาประดิษฐ์แล้วก็อัลกอริทึมหลายตัวเข้าช่วยค่ะยกตัวอย่างเช่น AI Perception Algorithms ที่ใช้รวบรวมข้อมูลของสวนผลไม้ Vision Algorithms ที่ใช้ตรวจจับความแตกต่างของผลไม้ใบไม้ต้นไม้รวมไปถึงการจำแนกความสุกขนาดและสีสันของผลไม้และอัลกอริทึมที่ช่วยคำนวณแรงและพลังงานที่เหมาะกับการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้เจ้าของสวนผลไม้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการทำงานต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อประมวลผลการทำงานและกำหนดช่วงเวลาปริมาณการเก็บเกี่ยวของสวนผลไม้แต่ละแห่งในครั้งต่อไปสำหรับหุ่นยนต์เก็บผลไม้ตัวนี้พัฒนาโดยทีม Chevel Aero Robotics Technologies โดยในอนาคตมีแผนที่จะนำหุ่นยนต์ไปทดสอบใช้งานกับสวนผลไม้ขนาดใหญ่ในประเทศสเปนสหรัฐอเมริกาและอิตาลีในช่วงปลายปี2022นี้